สวัสดีครับมาจากเชฟญี่ปุ่นมือสองนะครับวันนี้มาแกะลอกกันนะครับมาแกะลอกหนึ่งตัวนะครับลอกตัวนี้เป็นของไดไอชิมาโน่นะครับเป็นชิมาโน่นะดิจิทานา SLS River Deck GT 3000นะ GT 3000เป็นตัว River Deck นะครับลงน้ำยาไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมแกะนะครับตัวนี้ก็สภาพหมุนดูก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ว่ามันยังมีความฝืดอยู่บ้างนะครับเท่าที่หมุนดูนะครับส่วนดิจิตอลไม่ติดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปแก้ไขกันนะมาไปเลยแล้วกันไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับนะก็ถ้าดูไม่ทันข้องใจอะไรก็นะครับก็ให้กอกลับไปดูนะครับลืมดูไว้อ่ะเจอละโอเคนะตัวของน็อตตัวนี้นะครับก็ป้องเป็นถ้าเป็นน็อตของตัวรุ่นนี้นะครับใช้งานได้กับเครื่องมือตลาดทั่วไปนะครับเครื่องมือตลาดทั่วไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนประมาณเบอร์8มั้งประมาณเบอร์8ได้ละตัวนี้นะครับถอดออกไปนะครับให้แบ่งเป็นพาร์ทมันจะได้ง่ายๆนะครับถ้าเราแบ่งเป็นพาร์ทมันจะง่ายต่อการเขาเรียกว่าง่ายต่อการประกอบกับนะครับอ่ะขออนุญาตนั่งดีก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดูเองแล้วกันนะบางทีก็เนี่ยมันจะมีสปริงดีดนะฮะตัวนี้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับเอาไว้ในชุดพ่อเบรกแล้วกันนะชุดพ่อเบรกชุดเบรกนะครับออกมาน็อต3ตัวน็อต3ตัวอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นไขควงปากเล็กแฉกปากเล็กแฉกปากเล็กจะใช้ตัวนี้ครับน็อต3ตัวแล้วก็เอาของชุดของระบบคานโยกออกมาก่อนนะครับทีนี้ก็ไปถึงพาร์ทของในเรื่องของการแกะโคเวอร์พาร์ทของการแกะโคเวอร์นะครับก็ใช้เข้าไปเลยตัวนี้อัดน้ำยาอัดน้ำยา น้ำยาคลายน็อตไว้แล้วนะครับมันก็เลยแกะง่ายๆน้ำยาคลายน็อตเราอัดไว้แล้วมันก็เลยแกะง่ายๆนะครับไขควงนะฮะไขควงควรที่จะมีเห็นไหมว่าขนาดของไขควงความหนาของไขควงนะครับของตัวปลายไขควงเนี่ยควรที่จะมีขนาดที่เหมาะกับตัวน็อตในแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้ไขควงที่มันไม่ซัพพอร์ตมันจะเกิดหัวบินได้นะครับเรียบร้อยตัวน็อตพยายามดูนะครับพยายามดูว่าตัวไหนบางตัวบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นที่ออกแบบมาเท่ากันไม่เป็นไรแต่บางรุ่นมันออกแบบมาไม่เท่ากันนะแต่ละจุดเพราะฉะนั้นก็ต้องจำจุดน็อตด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือมันมีถ้าสมมติว่ามันมีคราบตรงชุดพริกเกลือหรืออะไรที่มันถอดออกไม่ค่อยได้นะครับข้อเอานะข้อเอาข้อก็ใช้ผ้าโคเวอร์ปิดนิดนึงแล้วก็อย่างที่แจ้งก็คือถ้าเป็นค้อนควรที่จะเป็นค้อนที่มันเป็นค้อนยางนะครับค้อนยางมันจะคล้องง่ายนะครับมันจะไม่ทิ้งรอยร่องรอยอะไรไว้นะครับเรื่องของลอกเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนสมมติว่าสมมติใส่ไปก่อน
ว่าจะสมมติซะหน่อยมันก็ทะเยอะมาซะละอ่ะสมมติว่าไม่ออกนะครับสมมติไม่ออกนะครับเราก็ต้องหาเนี่ยพยายามหาเสาะร่องมันจะมีร่องของมันอยู่เห็นไหมมันจะมีร่องของมันอยู่ครับในเรื่องของตัวลักษณะแบบนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นพวกพวกถอดวัสดุเกี่ยวกับพลาสติกทั่วไปนะครับเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์หรืออะไรเนี่ยเอากรีดเลยกรีดกรีดกรีดไปให้หมดนะฮะแล้วก็เงาะงะงัดแงะงัดแงะออกมานะครับตัวนี้ใช้ได้ดีแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยนะครับก็ควรที่จะมีติดไว้นะฮะถ้าใครที่แกะลอกบ่อยๆนะพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราดึงออกมานะครับเวลาที่เราดึงออกอย่าพยายามที่จะบังคับหรือบีบหรือรั้นดึงดันถ้ามันติดอยู่ตรงจุดไหนก็ดึงออกมาตรงจุดนั้นนะครับอย่าพยายามรั้นดึงดันออกมานะครับอย่างเช่นตัวนี้มันติดอยู่กับฝั่งนี้แล้วก็หนีบสปูลไว้แล้วก็ดึงออกมานะครับเรียบร้อยนะครับถอดแยกออกมาก่อนนะแบ่งเป็นหลายพาร์ทหน่อยตัวนี้เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของตัวดิจิตอลนะครับพาร์ทดิจิตอลอยู่ฝั่งนี้นะครับพาร์ทดิจิตอลเดี๋ยวค่อยไปคุยกันก็ได้ค่อยว่ากันนะครับดูในเรื่องของตัวภายในนะแกะเลยแล้วกันผมก็นะครับไม่มีรายละเอียดขั้นตอนหรอกผมอะทำงานแบบนี้แหละนะครับก็คือนึกอะไรได้ก็ไอ้นี่ไปไม่มีรายละเอียดนะครับไม่รู้จะอธิบายพรีเซนต์ยังไงไม่เคยแค่อยากให้เห็นในเรื่องวิธีการทำงานหรือว่าในรูปแบบของการหลักการทำงานนะครับว่ากว่าจะได้แต่ละตัวนะกว่าจะนำขึ้นโพสต์แต่ละตัวเนี่ยผมต้องใช้เวลาขนาดไหนนะครับสังเกตเลยนะน็อตเดี๋ยวให้ดูน็อตนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับตัวน็อตเกลียวนะมันจะมีเรื่องของความสั้นยาวแล้วก็มีเรื่องของประเภทของน็อตแล้วก็มีเรื่องของตัวเกลียวละตัวหยาบกับเกลียวละเอียดนะครับเกลียวหยาบเกลียวละเอียดนะครับตรงนี้ต้องจำให้ดีนะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนนะครับออกมาเป็นพาร์ทของในเรื่องของพาร์ทดิจิตอลนะครับพาร์ทดิจิตอลเราเก็บไว้ก่อนเลยนะมาดูของตัวโครงนะฮะโครงก็ปกติตรงนี้แล้วก็ถอดทุกอย่างทำความสะอาดได้ทั้งหมดแหละนะครับทั้งหมดแหละแต่ว่าเราดูในเรื่องของความจำเป็นนะว่าจุดไหนยังไงนะครับเดี๋ยวก็ถอดเขาควายออกมาทำความสะอาดตรงนี้ถอดเขาควายได้นะครับเขาควายก็เราถอดแบบนี้นะครับหมุนถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ชุดถ้าละเอียดหน่อยเราก็ถอดในเรื่องเกือกม้านี่เลยนะเกือกม้านี่เลยตัวนี้นะครับถอดเกือกม้าแล้วก็ไล่ทำความสะอาดแต่ตรงนี้มันโครงตรงนี้มันทำความสะอาดง่ายครับเราใช้พวกเนี่ยถูได้เลยนะถูทำความสะอาดได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูของโหมดของตัวสปูลโหมดสปูลนะครับตัวนี้โอ้สปูลหนามากสปูลใหญ่มากฟู่เดี๋ยวแป๊บนึงอยากจะหมุนอยากจะลองหมุนเล่นฟู่ซะแล้วนะครับพันก่อนเก็บก่อนครับขอหมุนเล่นสักหน่อยว้าวสปูลตัวนี้สุดยอดเทพเลยครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแลรักษาภายในหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ลอกรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะนะครับลอกรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการถอดนะครับในการถอดผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใช้อะไรในการถอดนะครับถอดฝั่งที่มันถอดง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับถอดง่ายๆนะครับลอกรุ่นนี้มันจะเป็นลอกที่ตัวผ้าเบรกเนี่ยมันจะติดอยู่กับสปูลนะครับนะครับเพราะว่าเป็นผ้าเบรกที่เป็นผ้าเบรกจานใหญ่เป็นดิสเบรกแผ่นจานเบรกใหญ่ๆเลยนะครับขออนุญาตเรียกว่าดิสเบรกแล้วกันนะครับมันใหญ่มากนะฮะน็อตแต่ละตัวนะครับขนาดสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับก็ต้องเลือกใช้
เลือกใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็จดจำไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับน็อตพวกนี้เล็กมากแล้วก็ถอดออกมาดูนี่นะไล่เรียงกันทีละอย่างนะครับตรงจุดนี้นะครับเกือกม้าถอดเกือกม้าออกมาได้เลยนะอยู่ไหนแล้วล่ะจิกเกือกม้าออกมาจิกเกือกม้าออกมาแล้วก็ลองดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างมีไล่เรียงนะครับโอเคจะเห็นว่าข้างในนะครับข้างในจะมีลูกปืนอยู่1ตัวเห็นไหมตัวลูกปืน1ตัวนะครับแล้วก็จะมีชุดประคองแหวนประคองนะครับแหวนประคองลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับแหวนประคองลูกปืนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตัวนี้ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมต้องถอดฝั่งนี้ด้วยนะครับเก็บไว้ก่อนเอาให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะครับลูกปืนฝั่งนี้มีแล้วก็ฝั่งนี้ต้องมีลูกปืนอยู่แล้วแน่นอนนะครับเกือกม้าอยู่1ตัวมาดูพาร์ทของห้องเครื่องพาร์ทห้องเครื่องไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าชุดเฟืองเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าโลหะที่เป็นโลหะชุบแข็งตัวเนี้ยพวกเนี้ยนะครับเป็นโลหะที่แข็งมากนะครับแล้วก็หนานะครับหนามากนะครับถอด cover ออกครับ cover เฟืองแล้วก็ดึงเฟืองมาดูนะครับชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองชุดปากลูกกระจอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะลูกปืนตัวนี้ที่จะต้องดูแลรักษาหน่อยนึงนะครับตัวลูกปืนตัวนี้เป็นลูกปืนประคองสโปนนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับก็มีแค่นี้ครับ cover ภายในก็จะเป็นประมาณนี้ cover ภายในจะเป็นประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นไปตามนี้ครับก็ดูแลรักษาถ้าเข้ามาถึงตรงจุดนี้มันดูแลรักษาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับนี่ชุดของตัวเฟืองนะครับชุดเฟืองนะครับเวลาใส่เวลาประกอบเนี่ยให้เราดูที่ตัวปากนกกระจอกนะครับปากนกกระจอกนะครับใส่กลับเข้าไปให้มันใส่กลับเข้าไปให้มันถูกร่องนะครับตัวนี้นะในที่นี้ก็ต้องถอดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดการในเรื่องของการทําความสะอาดนั่นเองนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะสําหรับชุดของพาร์ทของตัวพาร์ทของดิจิตอลนะครับพาร์ทดิจิตอลตัวนี้น่าจะใช้ความร้อนในการถอดเปลี่ยนแบตนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีนะไม่มีก็น่าจะต้องปล่อยไปต้องขายไปตามนี้นะครับพาร์ทดิจิตอลตัวนี้มีมดด้วยโอเคครับนะฝั่งนี้เป็นบูททองเหลืองนะครับอีกฝั่งเป็นลูกปืนนะครับสำหรับรุ่นนี้โอเคคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับในเรื่องของการถอดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไล่เรียงอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องของหลักการใช้งานหรือว่าหลักการขายแล้วกันโอเคนะครับ